ราะคุณครูใจดีแล้วก็สอนเข้าใจง่ายค่ะก็เป็นโรงเรียนที่เราไปแล้วมีความสุขมีครูที่ใจดีแล้วก็เป็นครูที่คอยสั่งสอนเราได้ไว้วางใจได้อันดับแรกลูกเรียนลูกต้องมีสุขมีความสุขมีความสุขที่อยากจะเรียนในเมื่อครูเข้าใจเด็กคนนี้ถนัดอะไรครูก็ส่งเสริมตรงนั้นให้ถึงที่สุดไม่มีคำว่ากักที่เราเองสัมผัสอยู่เราเห็นว่าคุณครูใช้เวลาที่โรงเรียนค่อนข้างจะเยอะอย่างโชคดีที่นี่ที่มาทำเนี่ยเพราะสังเกตว่าคุณครูที่นี่จะมีข้อดีอย่างว่าเราสามารถเข้ามาคุยขอคำแนะนำครูเองค่อนข้างจะเปิดเรื่องการทำงานระหว่างลูกผู้ปกครองแล้วก็ครูเนี่ยค่อนข้างจะโอเคคือของที่นี่ก็จะมีการกระบวนการการเรียนรู้ปลูกฝังมาตลอดเลยว่าแบบให้เราลองทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็จะถูกปลูกฝังเข้าไปโดยจิตสำนึกเองเลยค่ะแล้วก็มีคุณครูคอยให้คำปรึกษาคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างเหมือนเขาจะดึงศักยภาพของเราว่าเฮ้ยลูกทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราพยายามลองทุกคนเริ่มเป็นสังคมที่เราต้องอยู่จริงๆแบบเหมือนสังคมจำลองอะค่ะว่าเราอย่างนี้นะสังคมที่เราต้องอยู่ในอนาคตแล้วมันก็ทำให้ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าถ้าเราพลาดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรีบแก้ไขแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดค่ะเขาจะพยายามให้เด็กอะทำด้วยตัวเองซึ่งมันโอเคมากแล้วคุณครูมีหน้าที่คือแบบซัพพอร์ตช่วยเราความคิดแต่จะไม่มีหน้าที่มาแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ดิส่วนใหญ่คุณครูในนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพอเราเริ่มต้นจากเห็นความแตกต่างของเด็กเพราะฉะนั้นการมาเป็นครูที่นี่เองเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างพอเพราะเด็กมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นวิธีการที่ครูจะเข้าไปสอนเด็กไปดูแลเด็กอ่ะจริงๆมันจะต้องไม่เหมือนกันมันต้องแตกต่างกันมันใช้วิธีเดียวกันสอนเด็กทุกคนไม่ได้อ่ะเราก็ใช้วิธีการคือให้เคาะค่อยๆซึมซับก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยครับ on the job training คือดูกันไปเรื่อยๆครับต้องรู้ว่าเขาอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าเขามีศักยภาพในด้านใดคือต้องใช้เวลาครูก็ต้องเป็นโค้ชค่ะอย่างเช่นถ้าเด็กในระดับต่างกันเราก็ดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ระหว่างเนี่ยถามว่ามีผิดมีถูกไหมก็ต้องมีผิดมีถูกแต่นั่นคือกระบวนการเรียนรู้มันไม่ใช่ความเสียหายสมมติว่าเราสอนชั้นปีเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าตอนที่เขามาเขาอยู่จุดนี้แล้วสิ้นปีเราต้องพาเขาจากจุดเนี่ยเขยิบไปอีกจุดนึงนั่นคือหน้าที่คุณครูก็คือหลักๆก็คือดึงศักยภาพเขาแล้วก็ให้เรารู้ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันให้เขาทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบคือเรียนแล้วแฮปปี้อะไรแต่เราก็ไม่ทิ้งเนื้อหาหลักที่เขาควรจะมีผมมองว่าเรียนที่ดีต้องฟังเด็กว่าเด็กต้องการอะไรหน้าที่เราคือทำให้สิ่งที่เขาต้องการนั้นให้มันเกิดหรือให้มันเป็นจริงให้มากที่สุดหน้าที่ครูไม่ใช่ไปตั้นเด็กเก่งทิ้งเด็กอ่อนนะฮะครูก็ต้องรู้ว่าห้องนี้มีลักษณะอย่างไรจะเข้าไปดูสอนห้องนี้เป็นอย่างไรเนาะจะต้องใช้เทคนิคอะไรซึ่งแต่ละห้องไม่เหมือนกันที่นี่จะเน้นให้นักเรียนเรียนแบบนักเรียนจะไม่ได้มานั่งฟังครูบรรยายความรู้แต่นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในส่วนของแลกเปลี่ยนกันเองเรียกว่าเป็นอภิปรายกลุ่มครูโยนคำถามไปในกลุ่มอภิปรายกันแล้วก็นำเสนอทั้งนำเสนอในกลุ่มนำเสนอหน้าห้องซึ่งเด็กจะต้องทำอยู่บ่อยๆมันเป็นเรื่องปกติเลยโรงเรียนไม่ได้สร้างนักวิทยาศาสตร์แต่เราต้องการให้นักเรียนเรามีความคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดอย่างมีเหตุมีผลนะมีการรู้จักการแสวงหาความรู้นะรู้จักการตั้งสมมติฐานทำไงก็ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะเกิด learning process ขึ้นมาไม่ใช่ teaching ไงนะเป็นสิ่งที่ครูก็ได้เรียนด้วยนะการสอนนักเรียนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยครูก็ได้เรียนด้วยพยายามบอกกับครูว่าโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาด้วย3เรื่องใหญ่ก็คือกล้าที่จะฝันนะซึ่งถือว่าดีนะกล้าที่จะทำตามความฝันนั้นดีกว่านะแล้วกล้าที่จะทำอย่างแตกต่างจากทั่วไปนั่นดีที่สุดเมื่อจะทำก็ต้องทำให้แตกต่างผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนทำได้นะฮะนะผมกำลังมองว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าครูเองก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมเด็กเราเป็น learning community เราเน้นที่กระบวนการหาคำตอบมากกว่าคำตอบเพราะฉะนั้น
การจัดกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นความหลากหลายซึ่งให้เด็กเองก็ได้ทำที่หลากหลายแล้วก็ค้นหาตัวเองเจอเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่โรงเรียนต้องทำนะมันคือเรื่องจากข้างในของเด็กมากกว่าครับแล้วถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยผมว่ามันจะไปได้ไกลมาก